็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมมีหัวใจของความเป็นพหุวัฒนธรรมที่สะท้อนเรื่องราวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทําให้สงขลานั้นมีสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์อันสวยงามสำหรับแลนด์มาร์คที่จะพาชมในวันนี้คงหนีไม่พ้นย่านเมืองเก่าสงขลาที่มีกลิ่นอายของความเก่าแก่ถึงแม้เวลาจะเปลี่ยนผ่านมาเนิ่นนานเพราะไม่ว่าจะเดินไปตามซอกซอยไหนก็จะพบกับสถาปัตยกรรมโบราณของบ้านเรือนรวมถึงอาหารการกินทั้งของคาวและของหวานที่สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ชีวิตของคนในสมัยก่อนนั่นจึงทำให้เมืองเก่าสงขลาเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคนตรงข้ามกับย่านเมืองเก่าสงขลานั่นคือฝั่งอำเภอสิงหนครซึ่งถ้ามาสิงหนครแล้วต้องเดินไปบนยอดเขาแดงที่นั่นจะมีเจดีย์องค์ขาวองค์ดำซึ่งเป็นโบราณสถานที่ชวนให้ทุกคนได้สัมผัสและสักการะรวมถึงยอดวิวบนยอดเขาแดงที่สวยสดงดงามสุดลูกหูลูกตาที่มาแล้วต้องห้ามพลาดเลยล่ะค่ะคำว่าพหุวัฒนธรรมนะครับหรือว่าเมืองที่มีวัฒนธรรมไม่ใช่แค่หนึ่งเดียวเนี่ยนะครับตัวตนของเราเนี่ยครับนะก็คือความผสมผสานของวัฒนธรรมก็คือพุทธมุสลิมจีนบอกว่าอย่าลืมฝรั่งเพราะว่ามีอาคารหลายหลังที่เป็นทางตะวันตกอาหารการกินบ้านเราที่มีอยู่กับงานมงคลต่างๆเนี่ยก็เป็นของตะวันตกหัวใจของสงขลาคือสังคมพหุวัฒนธรรมที่ร้อยเรียงจาก3วัฒนธรรมได้แก่พุทธมุสลิมและชาวจีนสิ่งสวยงามจากอดีตสู่ปัจจุบันได้ซึมซับและหล่อล้อมจนเกิดเป็นการอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่บ้านคู่เมืองพร้อมดันสู่เมืองมรดกโลกเพื่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้เรียนรู้